ธิการภิกขุสงฆ์สามเณรจุตนจุองค์ด้วยความเคารพขอญาติโยมสาธุชนตินจองห้องวัดจุหนุ่มเท่าใจยิงก็ขอน้อมต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมรดกธรรมกำเมืองทางสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคมคลื่นเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมคลื่นวิทยุสีขาวเพื่อเจ้าประชาและคลื่นพระพุทธศาสนาและจริยธรรมส่งสัญญาณกระจายเสียงจากสถานีวิทยุวัดฝ่ายหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่สถานีวิทยุวัดหนองกายตำบลสันปะยางอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่สถานีวิทยุบริการสาธารณะวิทยุ CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนาสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงไฮในส่วนของคลื่นแล้วก็สถานีวิทยุคลื่นพระพุทธศาสนาและจริยธรรม FM 96 เมกะเฮิรตซ์ในส่วนของคลื่นวิทยุสีขาวเพื่อเจ้าประชาในเมตตาอุปถัมภ์ถวายเวลาจากท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมการพูดโดยการสถานีวิทยุคลื่นสีขาวตลอดจนพูดโดยการทุกคลื่นอันประกอบไปด้วยสถานีวิทยุบ้านทุ่งเรดิโออำเภอสันปะตองจังหวัดเชียงใหม่สถานีวิทยุวัดห้วยตองซักอำเภอจอมตองจังหวัดเชียงใหม่สถานีวิทยุเวียงป่าเป้าเรดิโออำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงไฮสถานีวิทยุคณะสงฆ์อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่สถานีวิทยุมนเสียงธรรมวัดบุพพารามอำเภอแม่สถานีวิทยุเสียงธรรมจากวัดจันทร์อำเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่สถานีวิทยุชุมชนคนนาน้อยอำเภอนาน้อยจังหวัดน่านสถานีวิทยุสีคำเรดิโออำเภอเวียงสาจังหวัดน่านสถานีวิทยุเสียงใสเรดิโออำเภอต้าวังผาจังหวัดน่านสถานีวิทยุชุมชนคนเหนือเขื่อนอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่สถานีวิทยุน่านฟ้าเรดิโอตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่สถานีวิทยุชุมชนคนต้นน้ำบ้านโป่งน้ำฮ้อนตำบลแม่เจดีย์อำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงไฮสถานีวิทยุแดนดินถิ่นล้านนาอำเภอสันปะตองจังหวัดเชียงใหม่สถานีวิทยุล้านนาเรดิโออำเภอโซปราบจังหวัดลำปางสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพอาร์เรดิโอเน็ตเวิร์กอำเภอเมืองจังหวัดลำปางและสถานีวิทยุชุมชนเสียงตามสายหอกระจายข่าวตามวัดตามวาตามหมู่บ้านต่างๆพร้อมกันนี้ก็ขอเจริญพรญาติโยมศรัทธาสาธุชนที่ได้เข้ามาติดตามต่าง Facebook เฟซไลฟ์ต่างเว็บไซต์ต่างๆถึงอันมี Facebook ของวัดวังสิงห์คํา Facebook ของ104ธรรมะคลายเครียดตลอดจน Facebook ของต่างคลื่นวิทยุสีขาวเพื่อเจ้าประชาก็ขอถวายการต้อนรับครูบาอาจารย์ทุกรูปและเจริญพรต้อนรับสาธุชนทุกท่านเข้าสู่รายการรายการนี้ดำเนินโดยกล่าวกับผมอาตมภาพพระครูวิสิทธิ์ศีลาภรณ์เจ้าคณะตำบลป่าแดดเจ้าอาวาสวัดวังสิงห์คำตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้ดำเนินรายการก็เป็นประจำถึงวันแต่มาพบมาปะกับญาติโยมและวันนี้เป็นวันพิเศษก็คือวันเป็นประจำทุกวันพุธและวันเสาร์ก็จะมีการ
ลิงสัญญาณไปทั่วภาคเหนือตั้งแต่จังหวัดน่านเป็นต้นมาจนถึงเชียงใหม่ลำปูนลำปางแน่านพะเยาเชียงไฮหลายคลื่นก็ต้องขอกราบขอบพระคุณและอนุโมทนาขอบคุณครับตามท่านผู้อำนวยการทุกๆสถานีที่ได้มอบถวายเวลาให้กับรายการปากันวันนี้สภาพอากาศก็รู้สึกจะอบอุ่นค่อนข้างจะร้อนยามเจ้ามานี่ก็จะหมอกสบายสบายซะหน่อยแต่ฝ่ายมาก็จะเริ่มอบอ้าวอากาศอุณหภูมิก็30กว่าองศาก็ร้อนพอควรแล้วก็สภาพเช่นนี้ประกอบกับสถานการณ์โรคระบาดก็ยังแพร่หลายอยู่จำนวนสถิติบางวันก็ลดบางวันก็เพิ่มก็ยังน่าห่วงอยู่ติดตามข่าวสารของทางราชการเนอะพี่น้องญาติโยมศรัทธาเฮาก็จะไปละจะไปกาดตกเตื้อถ้าเฮาละถ้ากาดเฮาตกก็อันตรายแม้กระทั่งพระเจ้าพระสงฆ์เฮาก็เหมือนกันเนอะกิจการงานอันใดที่งดใดก็จำเป็นต้องงดเพื่อรักษาธาตุขันธ์ของตัวเก่าไว้ก็ญาติโยมทั้งหลายก็ต้องเข้าใจอย่างศาสนาตลอดจนของทางราชการเปิ่นก็คืองดกิจต่างๆที่ประจําเป็นหรือว่าที่มันบ่เร่งด่วนก็งดหลายวัดหลายวาก็งดไปอย่างงานทางที่บางเตื้อก็เป็นงานจําเป็นเพราะว่าจำเป็นก็คือโดยเฉพาะงานโป่งศพงานพระราชทานเพลิงศพเหล่านี้บางเตื้อเพิ่นก็ตระเตรียมงานกันมาได้เป็นปีๆสุดท้ายก็ต้องเลื่อนต้องเคลื่อนคลายไปกระเพื่อคือความร่วมมือของทางราชการตัวเองดังนั้นก็ญาติโยมศรัทธาเฮาก็เข้าใจกันด้วยเนาะจะไปหั่นไปนี่ช่วงนี้ถ้าบ่จำเป็นก็อยู่บ้านอยู่จองเพราะว่าโรคภัยไข้เจ็บโดยเฉพาะเชื้อมันบ่ได้หั่นตนเป็นตัวเป็นตีนมันบ่ได้หั่นเหมือนมัดมัดเหมือนเมนมันจะเข้าสู่เฮาบ่ได้บ่ฮู้บางเตื้อก็เป็นคนเฮาว่าเป็นโรคภาวะพะวงโรคจิตตกกันไปหมดบางเตื้อสามหน้าผากอุ่นอุ่นพ่องไอ้คอกคอกแคกๆมาให้พอดีเริ่มระแวงแล้วหรอเริ่มไปละเออบันลังกูเป็นนะก้าเนี่ยบันห้องว่าเป็นโรคภาวะจิตตกก็จะไปตะนกเกินไปเนอะอย่างที่ครูบาอาจารย์พูดว่าเฮาดูแลกันเต็มที่รักษาตัวเก่าเต็มที่แต่ครั้นถ้ามันจะมีอย่างเกิดขึ้นบันห้องว่าเป็นโรคกรรมเป็นโรคกรรมของเฮาก็ฮับไปอันนี้ก็ฝากไว้กับญาติโยมปอออกแม่ออกศรัทธานาบุญทั้งหลายเนอะในตอนนี้ก็ทางนายอนาเฟสก็เข้ามากันหลายท่านหลายคนก็ขอน้อมกราบต้อนรับครูบาอาจารย์พระเจ้าประสงค์องค์เณรแล้วก็ญาติโยมศรัทธานาบุญเฮาตัวเองที่เข้าติดตามทาง Facebook ตัวเองแต่ละจนที่ติดตามกันทางวิทยุเนอะอยู่ทางบ้านทางจองก็ฟังกันทางวิทยุตัวเองต่างอัตมาภาพตุลุงก็คือหอดคือเติงหาเนาะบางเตื้อตัวเก่าก็อย่างว่าสุขภาพร่างกายตลอดจนกิจต่างๆก็มีรันถ้ามันบ่เหนื่อยบ่เพลียหรือว่าบ่มีกิจอันใดก็บ่ละญาติโยมศรัทธาเพราะว่าตื่นเจ้ามาเคยฟังแล้วบ่ได้ฟังก็เหมือนยังมันขาดอะไรยังหรือว่าบ่ายมาบ่ได้ฟังก็เหมือนยังมันขาดอย่างไปดังนั้นก็พยายามติบละตลอดจนเวลาติตังผู้อำนวยการสถานีเปิ้นมอบถวายแล้วก็เป็นหน้าที่ในด้านการเผยแพร่พระพุทธศาสนาก็บละ
ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามและเป็นกำลังใจมาโดยตลอดบางท่านก็โทรศัพท์เข้ามาร่วมรายการในช่วงนี้บางท่านก็อาจจะมาวัดบางท่านก็มาได้ก็เป็นอย่างเนอะวันนี้ก็กับเดียวเขาก้อยผู้ไปจ่ากันตังหลังไม้หน้าไม้เจ้าหลังไม้หน้าไม้ใต้รายการเนาะช่วงนี้ก็ฟังน้ำฟังธรรมเพื่อสมกับเวลาของตังสถานีก่อนอาตมาภาพตุลุงได้นำเอาธรรมเทศนาหรือว่าเรื่องราวเกี่ยวกับวันที่ทางเนรลันนาเขาได้ถือโดยเฉพาะเมื่อจันทร์วันดีที่เวลาจะมีกิจการงานงานมงคลงานอาวะมงคลต่างๆเหล่านี้ลันนาเขาจะถือเคร็ดถือมื้อจันทร์วันดีอย่างโดยเฉพาะที่เขาท่องกันจนพอจำขึ้นใจว่าเป็นครูบาอาจารย์ว่าพอน้อยพอนานดีเปิ้นขึ้นต้นเกียง59เสียติดกับจันนี่60เสียงการวันเดียวอย่างโมเนี้ยทั้งนี้ก็มีที่มาที่ไปต่างๆที่เปิ้นครูบาอาจารย์บรรพชนเขาเปิ้นปฏิบัติกันมาอันเนี้ยมันก็สืบเนื่องมาจนถึงอย่างวันญาติโยมทั้งหลายที่ผ่านมายกฮ้อนๆเนี่ยก็คือวันทะเลิงศกปีใหม่วันเนาวันเน่าวันสังขันล่องวันพญาวันที่เฮาทกเถียงกันมาตั้งแต่ปี58 59 60 61 62 63 64 7ปีเข้ามานี่แล้วก็จะเป็นเช่นนี้ไปแหมป้วนถึงหลายแหมหลายปีอยู่ที่เปิ้นคำนวณก็โดยอาศัยเหล่าเนี้ยมาที่เปิ้นว่าพระอาทิตย์ย้ายสู่ราศีเมษราศีเมนราศีมีนอยู่หมู่เนี่ยเพิ่นก็คำนวณเอาจะยะญาติโยมทั้งหลายได้วันนั้นเป็นยะอันยะอันเพิ่นก็พยากรณ์ออกมาตามนั้นแต่เฮาท่านทั้งหลายก็มาทกเถียงกันอยู่เพิ่นว่าวันที่13 14 15เป็นวันสังขารล่องวันเน่าวันพญาวันหมู่นี้ไปเอาที่ไหนมาบ่ฮู้พอมันป้นวันเน่าวันเน่าวันสังขารล่องทะลึงสุกเวลาจะซื้อรถ เวลาจะขึ้นบ้านใหม่เวลาจะทำบุญต่างๆเฮาก็ต้องไปหามื้อจันทร์วันดีครูบาอาจารย์เพิ่นก็เอาตำรับตำราอันเนี้ยมาอันนี้มันได้เข้าข้างไปนะเฮาเคยถือเพิ่นเฮาว่าฮีดจารีตประเพณีที่จะต้องปฏิบัติบ่ต้องไปเถียงกันเดี๋ยวปีหน้าก็จะมีเยอะบางวัดก็เอาวันที่นั่นเอาวันที่นี้ก็จะทกเถียงกันต่อไปถ้าเฮายึดอย่างอี้เฮาก็ว่ากันไปตามเนี้ยเอาถือเอาจะอีหรอกแต่ถ้าเอาบัดถือมื้อจันทร์วันดีเป็นอย่างวันมันดีมดอันนั้นก็ว่ากันไปอย่างที่ตุลุงเคยบอกไปถ้าพระพุทธเจ้านี้วันดีมดถ้าว่าก็24วันนี้ก็24วันพวกก็24ถ้าว่าก็ตะวันขึ้นตะวันออกตกตะวันตกมีเหมือนเยอะมันเปลี่ยนแปลงแต่อันนี้เขาต้องแยกแยะเข้าใจกันนะว่าครูบาอาจารย์พออุ้ยแม่มอนเฮาบ่น้อยบ่นานมาก่อนเปิ้นถืออย่างนี้แล้วเฮาก็สืบทอดมาพุทธศาสตร์โหราศาสตร์อย่างนี้มันไปคู่กันก็ต้องก้อยๆอันไหนที่มันดีเฮาก็ไปปฏิบัติเนอะในวันพุธที่แล้วได้เทศมาถึงอย่างวันดองปืนปืนดอกปืนใดวันสุปักวันนี้ฟังกันต่อในเรื่องของวันใส่เจ้าใส่เสียตายเป้าว่ามีที่มาที่ไปเป็นจะใดเชิญญาติโยมทั้งหลายตลอดจนครูบาอาจารย์ท่านเจ้าเฮาได้รับฟังแล้วจะได้รู้แม้กระทั่งพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าเฮาก็เหมือนกันเกิดญาติโยมศรัทธาพลดยศมาถามตุลุงอันวันใส่เสียวันใส่เจ้าวันตายเป้ามื้อนี้มันเป็นจะได้ตุลุงก็บ่ฮู้นะเฮ้ยเปิ้นว่ามาจังตุลุงก็ว่าไปอันนี้จะใจบ่ได้เฮาก็ต้องมาฮู้ที่มาที่ไปมันเป็นจะได้เนอตอนนี้ไปเชิญทุกท่านได้ตั้งอกตั้งใจฟังเกี่ยวกับพระธรรมเทศนาตำนานหรือว่านิยายวันใส่เจ้าใส่เสียวันตายตายเป้าบ่เป็นจะได้จะได้กี่วันวันเนอร์เวลาก็ล่วงเลยมาจะนักละเชิญทุกท่านตั้งอกตั้งใจฟังฟังแล้วก็เดี๋ยวใต้รายการก็ค
้าเป็นการรบกวนก็โทรศัพท์แจ้งโอนการรับฟังเข้ามาทางหน้าจอก็คอมเมนต์ได้เนอะฟังเป็นจะได้จะคอมเมนต์ให้กำลังใจจะได้หรือถ้าจะเมตตาหรือจะกรุณากดแชร์รายการออกไปคือรายการดีๆจะยะคือเปื่อนๆในกลุ่มได้ฮู้ได้ฟังก็อนุโมทนาขอบพระคุณเนาะณโอกาสบัดนี้เจริญฟังน้ำฟังธรรมกันก่อนเนาะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัทโบฟังลาโสตุจนะสัพปุริสะตังลายตั้งยิงและใจมวลหมู่ที่ได้ปากันอยู่ธรรมธาดาทังยังรัสสะธรรมเทศนากำนันนิยายวันเก้ากองลำดับทองมาแถมแล้วเราขอเชิญศรัทธาตั้งหลายหนุ่มเฒ่าจูงตั้งจิตใจเราทำท่าดาฟังยังนิยายวันใส่เจ้าใส่เสียและวันตายเป่าตามที่จักเราเทศนาต่อไปไปนานี้และนาอติตะการผ่านมานั้นเรายังมีเศรษฐีผู้หนึ่งจำเลินโดทุกเบื้องฝ่ายบ่มีเกิงกายังมีลูกหญิงคนเดียวฮักสิเนหาสะเมตานางลูกเสถียรก็ได้สามีกามาเตรียมกู้ซ่อนเป็นผัวบ่เมินนานเต้าใดเศรษฐีผู้เป็นพ่อก็ทะลงพญาที่จักดาใกล้ตายจึงได้ห้องเรียกนางสายใจลูกหักขิ้นหือเข้ามาหาแล้วก็มากล่าวจาเจียนจาว่าดูลาลูกหักแก่พ่อเฮงอันว่าผัวแห่งแห่งเมืองนางนี่นาป้อพอดูแล้วก็หันเหมือนมันบ่เป็นเกี้ยวเป็นแสงการว่ากินอิ่มแล้วก็เต้านอนคดตัวนอนหลับอยู่จากไว้หลับอิ่มกายแล้วก็ลุกไปแอวไปตรงหมากแก้วหมากสะกาเอามาเป็นอารมณ์อยู่บ่ขาดการกะละวาดเหงาเหือนก็บ่ทำบ่เนี่ยมันลวดบ่แหน่งนาสัมปตินานามีมากหลายเผ่าตั้งฝูงครอบครัวเก่ายอมชีพหายการกูป้อจุติตายไปเมียนจาดนางลูกจงรีบละแล้วหาอุบายฮือมึงนางได้รีบหังโคตรใครจากผัวแห่งเมืองเสียเตอนานางอย่าหักษาฮือเป็นผัวมงคลฮือสื่อไปนาเตอลูกหักแก้วปอกำพร้าเตียงจำจักเถิงต่างตุกพรานเตะและนาก็นางได้ละโปนจากกันแล้วฮือลูกแก้วป้อจุงลักไปเหี่ยวย่องสวามดูหินก้อนเศร้าในเตาไฟขัวไฟก้อนเศร้าเหือนคนใดและมีเป็นอันกัดเย็นดังอันฮือมึงนางลูกจุงไปผูกปองเอาลูกป่อใจในบ้านเหือนหลังนั้นเอามาเป็นผัวแห่งนางเมืองเตนเนินแนงจุงคนเอาครัวเหือนไปสู่ฮือแนงลูกไปอยู่เป็นเมียแก้วกู้ผัวแปลงแสง
คือหักยันเองอย่าประมาทนางลูกเตียงจากใดเถิงคุณวิเศษในโอกาสเมื่อไปลุนแต้และลูกเฮงอยู่แม้บ่เมินบ่นานเต่าใดเศรษฐีผู้เป็นป้อก็มาถึงอันจุติตายเมียนจากนางผู้เป็นลูกก็มาสร้างตานเลิกซากส่งสะการตามโบราณจาริตปริปุณนางแล้วก็อยู่กับโดยผัวตามวิสัยแต่ใดแต่ใดแต่ละหอดมาคือควายจอดหลอดถึงกามอันป่อโตนสั่งไว้เมื่อยามเมื่อดาจักใกล้ตายกุดใดไขว้ลายเยืองลายประการถ้าครองหักกิจการหันเหตุบอกกลาเกียรติคำแข่งก้อยอู่ล้มแย้มฟู่ตันกับหัวนางว่าดูราพี่เจ้าเหยสองเฮานี้ย่อมคานเนี่ยเวียกเนี่ยการรากัวตกตาพรานไปไปนะน้องก็มากลัวใดสะปายทงไตใต้ผาสะแวงแอวลาไปขอต้านกินจะใดฝ่ายใจผู้เป็นผัวได้ยินก็เมียมากล่าวก็บางเกิดเงียบเหงาโกธาขึ้นมึงกูว่ามึงบัดถ้ามาว่าปองตันกูลายมาจากขนาดว่ากูบ่เงียบการงานอยู่มาจุบันกูก็หันกูสิงกูบ่คอนคิงนำปาสังเมืองมาว่ากูเป็นคนขี้คร้านอยู่ย่อนย่อนยันกะบ่อเนี่ยการกูเตี้ยงละมึงเป็นห้างฮื้อมึงพรานใจผัววาดแล้วก็คนเอาขัวมันหนีกว่าจอยนางเมียก็บ่ว่าสั่งต่างคนก็ต่างเป็นป้อห้างแม่ห้างเนินนามนางแม่ใหม่มานั่งเกิดเถิงกรรมจากกรรมสั่งของพี่ตายป้อสั่งไว้คือควายหลอดแล้วก็ลูกแอวลักย่องไปสะงมกรรมดูยังก่อนเศร้าพับตัวเตากู้ขวบเหือนไฟกูจ้องเอามือกรรมดูก็บ่หันว่ามีเย็นสักแห่งเนินนานยังข้างอยู่แต่เหือนตูบไอผู้เป็นกรรมพระผู้จ้างหาจ้างหาใบตองขายคนเดียวผู้เดียวจริงก้อยเตียวย่องเข้าไปกำไปยุบคลำดูเนี่ยเมื่อเจ้าเหือนบ่อยู่ไปสู่ป่าเสาะหาตองก่อนเศร้าก็มาดูเย็นเหมือนกรรมผีตายป้อสั่งไว้ดิลีกรรมอักโยบความกำดูวางกลางที่ไฟลนก็ยินบ่ฮ้อนใจพะเผานั่งมีใจเงือกเง้ากระสานเหลวพอตั้งใดก็หันแต่ใบตองแห้งปูห้องนอนต่างสาดนางลวดไปปฏิบัติผิวกวาดหือตูบน้อยสะอาดบ่มีตีสังกาแล้วด่วนรีบหนีขึ้นมาสู่เฮือนต้นหือฆ่าคนปากันคนเอาขัวเฮือนไปครับเสียงกูอันกูจ้องคนเอาไปสู่ห้องย่างตูบหน่อยแห่งใจพรานโยกเอาขันเงินขันคำออกมาตั้งไว้ยายหยาดฟังปูสัตว์และลวดสลีที่นอน
เต่งดาหมอนสุดพาเตตตั้งผ้ากังวิเศษโดยจันตาโดยจันและเตตงามวิเศษรุงเรืองรายครบแล้วจุประการกันเถิงยามแหลงควันดีกับปิกขึ้นมาป่อใจทุกขตะกรรมพระก็วายนาหาบเอาใบตองปิกเกอปิกขึ้นมาถึงประตูบานลวดตกสลังยืนจันก้อยหมอพันยำยองดูผู้ใดไผมายองตูบน้อยมุงตองกูนี่จ้านางไม้ผัวหันเจ้าตกสะเกิดจริงก้อยลมเล่าโดยกำจาว่าพี่เจ้าเหยจุงเข้ามาตัวข้ามาท่าอยู่เฝ้าแต่เมื่อยามเจ้าไฟกองหาเจ้าจุงมาโน่งท่ารงวัดหาแผ่นผ้าอันข้าม่อนกรองหันนาเจ้าแต่ยามวันและพี่เฮยใจตุกตะกรรมพระจริงขันตอบว่าม่อนคายินเก่งคำนักเหตุบาตัวคาตุกเนี่ยใครบอกเคยได้หันคายินอาจจะจันใจดูแหละแต่ข้าน้อยน้องม่อนบ่สังกาได้ขนขัวแม่อยู่ในตูบน้อยเจ้าแล้วเปื่อน้อมนามเมียนอยู่ของมาเป็นร่วมอยู่ห้องเป็นเมียเจ้าจะได้สั่งกาใจดักอยู่จุงเข้ามาเป็นกู้ซ่อนห่มผ้าเลี้ยงหมอนห่วมกันเตอะเจ้าพี่เฮยนางแม่ไม่จะวานขันอ่อนม่วนแล้วทุกขตะใจเจ้าจริงเข้ามาหาตั้งสั่นตั้งสายแล้วว่ากรรมอย่างนี้นางจะหลอนจะได้ข้าเป็นคนตะลิกาอยากไหลหาบต้องขายเลี้ยงปากสืบจีวังตัวบ่สมเปิงนางสักหยาดดูพังให้ขนาดเอวขอกินและนางเฮยนางไม้ก็มากล่าวว่าแม่นเจ้าปี้ตุกเต้าฟ้าม่อนข้าม่อนน้อยข้าบ่ฮือเจ้าเกิงใจย้อนกรรมเวรตึงมาไข่เจ้าอย่าได้ว่ากรรมลายเตอะพี่เฮยบาดเดียวนานนางก็มาจุงเอาแขนใจทุกตะเข้ามาสู่ตูบน้อยแล้วก็ก้อยเจียนจามลมเราด้วยการมายาหลายเยืองลวดเอากันสมาคมสมสู่อยู่เป็นผัวเมียกัน ตั้งแต่นี้ไปนาเจ้าอย่าเกรงใจเตอะเนอนางแม่ไม้กล่าวกันว่าถึงบรรลุมาเมียก็นำเอาคำยื่นหื้อผัวบาทหนึ่งแล้วว่าเจ้าจงเอาคำนี้ไปซื้อเข้ามาไว้กินเตอะเนอผัวก็มาหับเอาคำไปแอวไปเดียวแอวซื้อซื้อเข้าของไปหาซื้อเหือนใดเขาก็ว่าเข้าตู่มีบ่หนักมันบ่ปอขายว่าจะอันจุเหือนเหือนใจนั่นก็ลวดกาปิกขึ้นมากำเอาคำก้อนนั่นสัตว์ตุ่มขว้างเหยียดที่จิมคังสาระนองแล้วก็ปิกบานจองแห่งตน
มาถึงบ้านจองนางเมียก็มาถามผัวที่ปึกปิกขึ้นมายังเฮือนว่าเจ้าพี่ได้เข้าของมากน้อยหมอกใดจ้าใจก็มากล่าวของหมอกเลยจากเนี่ยสั่งมันหมอกไปซื้อเฮือนใดก็ว่าบ่ขายมีเข้าไว้บ่กุ้มกินจุคนข้าก็ลวดกรรมเอาคำสัดว่างกลางน้ำวังเสียบ่เนี่ยสั่งกับมันหายเสียว่าข้าไปเอาตองไปซ่อแลกเข้าไว้กินยังง่ายกว่าไปแอวซ่อซื้อเอาการว่ากล่าวแล้วเมียนางเมียก็มาสะดุ้งตกใจว่าโอ้ยบายบายเสียแต่สูญเป็นลำเลือจ้าทองคำแดงแปลงก้าสังเอามาคว้างตุ่มเสียแต่เมียมันก็ห้องเสียงดังใหญ่ลวงผัวก็มากล่าวว่าของก้อนน้อยเต้าอีก็มาเสียดายบนหัวห้วยที่ข้าไปเก็บตองยังหันมีลายมากกว่านี้ปันส่วนแสนส่วนฟ้าฮับประตูเล่าไก่และก้อนเสาที่ตังหม้อข้าวหม้อแกงข้าก็เอามันมาแปลงตึงมวนเมียมันได้ยินกรรมผัวกล่าวจริงฟังเล่นเข้าไปดูก็หันเป็นสุวรรณคำแดงตึงแท่งพอก้อนเศร้าก็มาเหลืองงามใสจุก่อนรีบมาโนมานาจุงแขนผัวไปสู่ห้อมห้วยก็หันเป็นคำเหลืองแดงงามจุแห่งบนดอยสองผัวเมียก็ช่วยกันคนเอาคำแม่ไว้ในตูบน้อยนานประมาณว่าได้สามเดือนจริงเมียนเสียงอยู่แม่บ่เมินนานเต่าได้ต้นพญาเจ้าเมืองก็มาต้นพญาเจ้าเมืองมีกรรมมักใครไปสะแวงแอวป่าไล่หมู่เนื้อกวางฟานกิ่งเอาลาดจะอาจยาฮือเสนาตีกองห้องปกเป่าฮือคนหุ่มจ้างไล่ล่าฮือไปติดตามพระองค์ไผผู้ใดจ้างแกว่นอันใดก็คือเอาอันนั้นไปติดตามว่าอันและนานิธิตังขีญาสังวันนานาวิเศษจะห้องเหตุธรรมเทศนาตำนานวันเก้ากองลำดับทองมาเถึงเรื่องเกี่ยวกับวันใส่เจ้าใส่เสียได้เป้าในตอนที่หนึ่งก็บังกรมสมฤทธิ์เดชก็จบไปแฮมตอนหนึ่งในเรื่องของพระธรรมเทศนามาลำดับมาถึงวันใส่เจ้าวันใส่เสียได้เป้าก็กำลังลำดับขึ้นมาในตอนนี้เกี่ยวกับเรื่องของวันใส่เจ้าเพิ่นบอกว่ามีเศรษฐีครอบครัวหนึ่งแล้วก็มีลูกตัวอยู่ด้วยกันด้วยความสุขลูกนี่ก็มีไปมีแฟนมีผัวอยู่ด้วยกันมาแต่ว่าผัวของนางนี่ถ้าตามภาษาบ้านเฮาบ้านห้องว่าบ่ค่อยเอาการเอางั้น กินกินเอวเอวถ้าเป็นบ่เดียวนี่ก็จะมอกอยู่ไหนก็นั่งอยู่หน้าจอเล่นเกมเล่นคอมบ่สนการบ่สนงานเนาะพ่อเสียทีก็มาหันว่าเอออีล่าเฮ้ย
ป้อมึงว่านะผัวมึงเนี่ยมันมีเนื้อการเนื้องานนี่ขี้ค้านกำป้อตายแล้วมึงเขาจะเนื้อจะได้ทรัพย์สินสลิงค้านสมบัติสัมปติก็จะร่อยหล่อจะหมดไปอีน้อยป้อว่าอีเธอจะดีเนอะการว่าป้อสิ้นลมไปตายไปนะป้อวันละเหตุเด้ออีหัวมึงคนนี้นะป้อหันละมันเป็นร้ายถ้าอยู่ตัวกันนี่มีแต่ชิบหายเข้าของสัมปติมดแน่ป้อเสียทีบอกให้ลูกสาวจะอีลูกแล้วก็บอกว่าถ้าละกันไปนะเฮ้อมึงไปยามเจ้าเนี่ยมึงไปแอวลักงมลักสวามพอก้อนเศร้าก้อนเศร้าละอ่อนเดียวบุหุจักละมันเป็นอะไรก้อนเศร้าก้อนเศร้าก็คือที่เป็นเนื้อกินแต่ก่อนนี้เปิดห้องเต่าไฟก้อนเศร้าเต่าไฟเปิดจะมีดินกีก็มีอย่างกันมาแบ่งเป็นสามก้อนสามเศร้าเนี่ยสามแจงเนี่ยนะที่มาที่ไปคือรักสามเศร้านั่นนะถ้ามันปอกกระแดกลงไปอันยังเขาตั้งบัตรเตียมนะตั้งหม้อแกงได้กินอันนี้ถ้าเป็นอันบรรยายธรรมนี่มันไปได้หลายแขนงอยู่แต่นี่บ่อู้ถึงปุ๊นะก็คือก้อนเศร้าที่เปิ้ลเนี่ยกินในเตาไฟประเดี๋ยวนี้มันเป็นเตาแก๊สผู้บายจ่าเนาะต้องเป็นเตาแก๊สดังไฟลำประดังก้อนเศร้าประเดี๋ยวก็มาได้กินนี่ดังหลัวใส่หลัวจะได้กำจังเกี้ยมันก็บ่รู้จักร้อนประเดี๋ยวอะอะไรเป็นเกี้ยมันไม่รู้จักมันใจกะไฟแช็กกับไฟแปมโซ่พวกนี้มันจะโหอยู่ไปสวามพอก้อนเศร้าเนอะถ้าบ้านไหนก้อนเศร้าเย็นกัดเย็นวายเย็นจะดิจะรีนะ